ปีนี้ Edison Expo เราขยายขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะสำหรับน้องๆม.6ที่กำลังจะเลือกคณะมหาลัยก็คงเหมือนเดิมนะฮะอาจารย์ก้องก็จะไปฟันธงหรือคอนเฟิร์มก็แล้วแต่นะฮะว่าไอ้คณะไหนคะแนนน่าจะเป็นยังไงก็ดูเหมือนเดิมในส่วนของม.6พี่ๆจากทุกมหาลัยก็เชิญนะฮะมาร่วมกันอาจารย์แนะแนวก็มาพบกันก็เป็นมหากรรมการศึกษาที่ทุกปีเด็กๆจะมาเจอกันนะฮะแต่ว่าปีนี้เราขยายไปในส่วนของนักศึกษานิสิตที่กำลังจะจบนะฮะเรื่องของงานเรื่องของอาชีพในอนาคตที่พวกเราจะเรียนต่อจะหางานนะทุนการศึกษาจากต่างประเทศหลายมหาลัยก็มาให้ทุนกันในงานนี้ครับในส่วนของนักการศึกษานะครับมีเราจะมีคนดังๆมีผู้รู้เกี่ยวกับการศึกษามาสัมมนาในหลายเรื่องของการศึกษาเรียกว่างานนี้ก็เชื่อว่าพัฒนาขึ้นกว่าปีที่แล้วก็เชิญชวนนะเขาบอกให้มาเชิญก็มาเชิญมาชวนกันนะครับแล้วเจอกันสำหรับผมอยู่แน่ๆ3 วันนะฮะ3-5 เมษายนนี้เซ็นทรัลลาดพร้าวครับ